สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารวอลเลย์บอลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโลกไม่สงบสุขอีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามย้ำแค้นพลิกเกมกลับมาชนะเกาหลีใต้สุดมันศึกเอเชียนเกม2022วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนรอบแรกกลุ่ม C ทีมชาติเวียดนามพบทีมชาติเกาหลีใต้โดยนัดแรกเวียดนามชนะเนปาลมาได้3-0เซตส่วนเกาหลีใต้ลงสนามนัดแรกทั้ง2เพิ่งพบกันมาในชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเวียดนามชนะ3-2เซตซึ่งเกมนี้เกาหลีใต้นำไปก่อน2เซตแต่สุดท้ายเวียดนามพลิกกลับมาชนะ3-2เซตด้วยสกอร์16-25 22-25 25-22 25-22และ15-11ซึ่งเวียดนามผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนเกาหลีใต้นัดต่อไปพบเนปาลวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2566เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ